การกำจัดยุงก็จะมีพวกสารเคมีสำหรับยุงแล้วนะครับเป็นพาหะนำโรคอีกหลายชนิดดังนั้นแล้วในวันนี้เราก็เลยจะมานำเสนอสูตรสมุนไพรไล่ยุงเพื่อช่วยลดรายจ่ายที่จะซื้ออุปกรณ์ไล่ยุงลงไปนะครับแล้วก็ถือว่ามีความปลอดภัยในการใช้งานขั้นตอนแรกให้เราเตรียมขวดพลาสติกมาแล้วก็ทำการเจาะรูซึ่งเราจะเจาะรูให้มีจำนวนมากที่สุดใช้ขวดได้ทุกขนาดในวันนี้เราเลือกใช้ขวด 1.5 ลิตรก็เพราะว่าใส่สมุนไพรได้เยอะแล้วก็กระจายกลิ่นได้ไกลยิ่งขึ้นซึ่งขนาดของรูก็ขึ้นอยู่กับขนาดของหัวแรงหรือใครไม่มีหัวแรงก็สามารถใช้เป็นเหล็กเผาไฟก็ได้ให้เราเจาะห่างกันประมาณ1เซนติเมตรในแต่ละแถวนะครับอันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับแถวที่1แถวที่2ให้เว้นระยะห่างมาอีกประมาณ 2-3 เซนติเมตรจะเจาะให้รอบขวดต่อไปเราก็จะเตรียมส่วนที่เป็นสมุนไพรนะครับโดยการหั่นมะกรูดก่อนหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆสามารถที่จะยัดเข้าขวดได้ใช้มะกรูดได้ทั้งส่วนที่เป็นเนื้อแล้วก็ส่วนที่เป็นเปลือกต่อไปเราก็จะหั่นตะไคร้หอมให้เป็นชิ้นเล็กๆหั่นตามขวางหรือหั่นให้เฉียงๆก็ได้ยิ่งหั่นเล็กน้ำมันหอมระเหยยิ่งสามารถที่จะแพร่กระจายได้ดีนำไปบรรจุใส่ขวดที่เราเตรียมไว้นะครับใส่สลับกันไปเรื่อยๆใส่ให้เต็มขวดปิดฝาแล้วก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนในการทำนำไปวางหรือแขวนไว้ก็ได้โดยเฉพาะในมุมอับมุมมืดต่างๆนะครับข้อดีของสูตรไล่ยุงสูตรนี้ก็คือเราสามารถทำได้ง่ายนะครับซึ่งวัตถุดิบที่เรานำมาใช้งานก็จะเป็นวัตถุที่เป็นสารอินทรีย์นะครับมีความปลอดภัยในการใช้งานและยังช่วยให้เราประหยัดไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อสารกำจัดยุงหรือสารไล่ยุงที่เป็นเคมีซึ่งอาจจะมีอันตรายสะสมต่อร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงของเราได้สูตรนี้นะครับสามารถที่จะไล่ยุงได้ทุกชนิดโดยเฉพาะยุงลายยุงก้นปองสูตรไล่ยุงจากสมุนไพรสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เรามีสูตรสมุนไพรไล่ยุงมานำเสนอนะครับสำหรับยุงแล้วนะครับถือว่าเป็นแมลงสร้างความรำคาญแล้วก็เป็นพาหะนำโรคอีกหลายชนิดนะครับซึ่งยุงเนี่ยอาศัยอยู่ได้ในทุกพื้นที่แล้วก็โดยเฉพาะในหน้าฝนเนี่ยจะมีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากโดยปกติแล้วนะครับวิธีการไล่ยุงหรือการกำจัดยุงก็จะมีพวกสารเคมีที่เป็นสเปรย์กำจัดยุงยาจุดกันยุงยาทาไล่ยุงหรืออาจจะเป็นทูบกำจัดยุงพวกนี้ก็จะทำมาจากสารเคมีซึ่งเราสามารถที่จะใช้ได้ผลดีแต่ผลข้างเคียงก็คือจะมีสารเคมีที่ตกค้างเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานด้วยดังนั้นแล้วในวันนี้เราก็เลยจะมานำเสนอสูตรสมุนไพรไล่ยุงเพื่อที่จะช่วยลดในเรื่องของรายจ่ายที่จะซื้ออุปกรณ์กำจัดยุงหรืออุปกรณ์ไล่ยุงลงไปนะครับแล้วก็ถือว่ามีความปลอดภัยในการใช้งานสำหรับสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้ในวันนี้นะครับก็คือเราจะมีตะไคร้หอมเราเตรียมมา1กำมือแล้วก็มีมะกรูดแก่จัด8ลูกนอกจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์เสริมนะครับก็จะเป็นขวดน้ำพลาสติกวันนี้เราจะใช้ขวด 1.5 ลิตรแล้วก็จะมีมีดเอาไว้หั่นตะไคร้กับมะกรูดแล้วก็หัวแร้งไว้เจาะรูขวดพลาสติกครับสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมขวดพลาสติกมาแล้วก็ทำการเจาะรูซึ่งเราจะเจาะรูให้มีจำนวนมากที่สุดจะประมาณ 70-80 รูสำหรับขวดแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ขวดได้ทุกขนาดในวันนี้เราเลือกใช้ขวด 1.5 ลิตรก็เพราะว่าสามารถใส่ปริมาณของสมุนไพรได้เยอะแล้วก็กระจายกลิ่นได้ไกลยิ่งขึ้นขวดที่มีลักษณะที่เป็นข้อป้องหรือเป็นหลั่นแบบนี้นะครับให้เราเจาะข้อป้องละ1รูซึ่งขนาดของรูก็ขึ้นอยู่กับขนาดของหัวแร้งหรือใครไม่มีหัวแร้งก็สามารถใช้เป็นเหล็กเผาไฟก็ได้ส่วนขวดที่ไม่มีหลั่นหรือไม่มีป้องนะครับให้เราเจาะห่างกันประมาณ1เซนติเมตรในแต่ละแถวนะครับอันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับแถวที่1แถวที่2ให้เว้นระยะห่างมาอีกประมาณ 2-3 เซนติเมตรก็ได้เราจะเจาะให้รอบขวดเลยซึ่งก็จะได้ประมาณ 7-8 แถวนะครับหลังจากที่เราเจาะขวดเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเตรียมส่วนที่เป็นสมุนไพรนะครับโดยการหั่นมะกรูดก่อนสำหรับมะกรูดที่เราจะนำมาใช้งานในวันนี้นะครับเป็นมะกรูดแก่จัดเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยซึ่งเราจะอาศัยตัวน้ำมันหอมระเหยเป็นส่วนที่ใช้ในการไล่ยุงโดยปกติแล้วนะครับน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดเนี่ยจะไม่มีแมลงชอบก็คือเราสามารถที่จะใช้เป็นสารไล่แมลงได้รวมไปถึงยุงด้วยในวิธีการทำนะครับเราจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆสามารถที่จะยัดเข้าขวดได้ซึ่งอัตราส่วนของมะกรูดที่เราจะใช้กับตะไคร้หอมที่เราเตรียมมานะครับก็คืออัตราส่วน1:1เราสามารถที่จะใช้มะกรูดได้ทั้งส่วนที่เป็นเนื้อแล้วก็ส่วนที่เป็นเปลือกในการหั่นนะครับเรายิ่งหั่นเล็กยิ่งดีหลังจากที่เราหั่นมะกรูดเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะหั่นตะไคร้หอมให้เป็นชิ้นเล็กๆโดยปกติแล้วนะครับตะไคร้หอมเนี่ยเราสามารถใช้ไล่ยุงได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตะไคร้หอมมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยที่ยุงไม่ชอบซึ่งถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะหาตะไคร้หอมได้นะครับเราสามารถที่จะใช้ตะไคร้ที่เป็นตะไคร้ประกอบอาหารเราก็ได้สำหรับตะไคร้แล้วนะครับเราควรที่จะนำมาแบบสดๆเลยซึ่งต้นที่เราเลือกมานะครับควรจะเป็นต้นที่มีขนาดหรือการเจริญเติบโตที่เต็มที่แล้วนะครับก็จะได้มีน้ำมันหอมระเหยค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยจะหั่นตามขวางหรือหั่นให้เฉียงๆก็ได้ยิ่งหั่นเล็กน้ำมันหอมระเหยยิ่งสามารถที่จะออกได้ง่ายแพร่กระจายได้ดีหลังจากที่เราหั่นวัตถุดิบทั้ง2 อย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำไปบรรจุใส่ขวดที่เราเตรียมไว้นะครับซึ่งในการบรรจุขวดนะครับเราจะเฉลี่ยใส่ให้เท่าๆกันระหว่างมะกรูดกับตะไคร้หอมนะครับใส่สลับกันไปเรื่อยๆใส่ให้เต็มขวดทั้งมะกรูดทั้งตะไคร้หอมนะครับหลังจากที่เรานำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างลงไปในขวดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะทำการปิดฝาแล้วก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนในการทำหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลย
สำหรับการนำไปใช้งานนะครับเราสามารถที่จะนำไปใช้งานในเรื่องของการไล่ยุงในบริเวณบ้านก็ได้นะครับโดยเฉพาะในมุมอับมุมมืดต่างๆนะครับเราสามารถที่จะนำไปวางหรือแขวนไว้ก็ได้ซึ่งถ้าเกิดเป็นบริเวณห้องที่ไม่กว้างจนเกินไปนะครับเราสามารถที่จะใช้ขวดเดียวก็ได้แต่ถ้าเป็นห้องที่มีขนาดกว้างหรือบริเวณที่โล่งนะครับเราควรที่จะทำเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะไล่ยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพไล่ยุงได้อย่างครอบคลุมนะครับนอกจากเราจะใช้ไล่ยุงในบริเวณบ้านได้แล้วนะครับเรายังสามารถที่จะนำไปไล่ยุงให้กับสัตว์เลี้ยงเราได้ด้วยอย่างเช่นวัวควายเป็ดไก่เราสามารถที่จะนำเอาสูตรไล่ยุงสูตรนี้ไปใช้ในบริเวณคอกสัตว์เลี้ยงเราได้ในการใช้งานนะครับในแต่ละวันเราอาจจะมีการมาเขย่าวันละ1ครั้งก็ได้นะครับเพื่อให้กลิ่นของสมุนไพรต่างๆเนี่ยกระจายตัวได้ดีโดยปกติแล้วนะครับสูตรไล่ยุงสูตรนี้จะอยู่ได้7ถึง10วันจะมีกลิ่นจางลงควรที่จะมีการเปลี่ยนสมุนไพรที่อยู่ด้านในหรือวัตถุดิบที่อยู่ด้านในนะครับเอาชุดใหม่มาใส่นะครับเอาชุดเก่าทิ้งหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมสำหรับข้อดีของสูตรไล่ยุงสูตรนี้ก็คือเราสามารถที่จะทำได้ง่ายนะครับโดยการอาศัยวัตถุดิบที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็อุปกรณ์ที่เข้ามาทำเนี่ยหาได้บริเวณบ้านเราเลยซึ่งวัตถุดิบที่เรานำมาใช้งานก็จะเป็นวัตถุที่เป็นสารอินทรีย์นะครับมีความปลอดภัยในการใช้งานและยังช่วยให้เราประหยัดไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อสารกำจัดยุงหรือสารไล่ยุงที่เป็นเคมีซึ่งอาจจะมีอันตรายสะสมต่อร่างกายของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงของเราได้สูตรนี้นะครับสามารถที่จะไล่ยุงได้ทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของยุงลายยุงก้นป่องนะครับนอกจากนั้นยังสามารถที่จะไล่แมลงอย่างอื่นได้ด้วยนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านมีตะไคร้หอมมีมะกรูดอยู่ในสวนอยู่แล้วนะครับท่านสามารถที่จะนำเอาสูตรไล่ยุงสูตรนี้เนี่ยไปทดลองทำแล้วก็ใช้งานดูได้โดยเฉพาะในบริเวณบ้านที่มีเด็กเล็กเราสามารถที่จะใช้สูตรนี้เพราะว่ามีความปลอดภัยแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนที่จะช่วยในเรื่องของการทำให้เล้าเป็ดเล้าไก่ของเราไม่มียุงไปรบกวนสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะครับและสูตรไล่ยุงสูตรนี้เองนะครับยังมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ช่วยในการปรับสภาพอากาศทำให้มันมีความสดชื่นสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนำเอาไปทดลองทำแล้วก็ใช้งานดูได้นะครับสูตรไล่ยุงจากสมุนไพรสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ